ที่เรามาบ่นเนี่ยเพราะว่าจะทำอะไรกันอีกไหมจะทำอะไรกันอีกไหมแค่นี้คนก็ยิ่งมาด่าทำหนังไม่คอนติเนียลทำหนังไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่รู้หรอกว่ามันไม่คอนเพราะอะไรเพราะอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุอยู่แล้วเดือนหนึ่งละสำหรับตีกรอบหน้า2สัปดาห์สำหรับจมูกโอเพนอันนี้ผ่าตัด2ครั้งละช้ำภายในเพราะเข้าไปตัดกระดูกข้างในอะแล้วไปตีกรอบหน้าหน้ากรอบหน้าเริ่มสวยละแต่ยังยุบไม่หมดนะคะจะสวยเต็มที่เลย3เดือนเป๊ะเลย3เดือนเป๊ะเลยแต่มันก็โชคดีไงก็ออกมามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็คือยกตาตรงนี้ให้สูงขึ้นคิ้วตรงนี้ก็ยกแล้วก็หน้าผากตรงนี้แล้วก็แก้มตรงนี้ยกขึ้นเน้นเรื่องกับความอ่อนเยาว์แล้วก็เน้นเรื่องสายตาเรื่องการตาไปด้วยค่ะนะคะมันก็สวยขึ้นในฉบับที่เป็นเราค่ะก็กลัวนะเพราะว่ามันเป็นฉากที่วิ่งออกจากห้องไปแล้วคือเราถ่ายแค่วิ่งหลุดออกมาจากห้องไปแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายต่อนะพอไปถ่ายทีแค่เดินออกมาจากหน้าห้องเนี่ยถ้าหน้ามันเปลี่ยนก็ดูตลกนะเสียใจอะไรไม่มีเพราะบอกหลายที่แล้วว่าไม่กลัวว่าอยู่กับโพธิ์อานนท์เนี่ยสร้างปัญหาไปเถอะสร้างปัญหาไปเถอะเพราะคุณครูคนเนี้ยเขาแก้ปัญหาให้คือพี่โพธิ์ด่าเกลียดฉันยังไงหรือว่าจะไม่เกลียดหรือว่าจะรักฉันเพราะว่าฉันโดนบูลลี่ก็พี่โพธิ์คนเดียวฉันโดนบูลลี่ก็พี่โพธิ์คนเดียวฉันเล่นแต่โฟเดนมูนจะมีโพธิ์อานนท์เป็นนักแสดงด้วยก็ยกสายโทรไปแล้วค่ะแล้วก็เขาก็โอเคค่ะทำไมฉันจะไม่ห้ามล่ะนี่ก็ฉันห้ามนะขนาดฉันห้ามนะอย่าเพิ่งทำได้ไหมรอให้หนังปิดกล้องก่อนขอแซวเล่นบ้างก็จัดไปเลยสิคะไม่ได้ตีไม่ได้โกรธเลยค่ะเพราะว่าเราทำอะไรก็ปรึกษานางตลอดค่ะนางเป็นนัมเบอร์วันของชาติเขาโทรมาบอกไงเขาโทรมาบอกเราก่อนแล้วก็จะได้รับไอ้นั่นเขาเรียกจะได้รับมือทัน yeah. แต่ของสิตาเรามารู้ตอนเขาไปทำแล้วสร้างปัญหาไปเถอะสร้างปัญหาไปเถอะแล้วเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวนะหลังจากที่เราคุยกับเขาแล้วเขายังทำอีก4ครั้งเขายังทำอีก4ครั้งหนังเราก็กำลังกันได้ว่าไม่ได้เห็นในลุคของเขาสวยๆแน่นอนตอนนี้ก็99พุ่มทองเหลือ1พุ่มทอง100พุ่มทองไปเลยจ้า